เบอร์11กับเบอร์12นะครับเบอร์11เบอร์11กับเบอร์12นะครับสวยมากสองตัวนี้เป็นไซส์ใหญ่นะครับเป็นไซส์ใหญ่นะครับเบอร์11นะครับเบอร์11กับเบอร์12นี่น่าจะเป็นไซส์ใหญ่พิเศษนะครับสวยมากเลยครับเบอร์11กับเบอร์12แต่นี่เป็นไซส์ใหญ่มากๆเลยเบอร์11เบอร์11กับเบอร์12นะครับใหญ่มากๆเลยแต่ผมยังไม่ได้ยินเปิดเพลงนะครับยังไม่ยินมันร้องนะครับเราขัดแต่นกเบิ้ลนะครับนะครับเบอร์11กับเบอร์12นะครับตัวที่2ตัวที่ดิ้นอยู่ตรงนั้นนะครับใหญ่มากเลยจุกด้วงด้วยนะครับเบอร์11กับเบอร์12ไม่ได้ยินมันร้องนะครับดูนะโอ้ตัวใหญ่มากเลยนะครับมาหาตัวดูนะนี่ครับเอานกมาเทียบกันแบบนี้เลยแหละน้อยหนุ่มไงน้อยนี่ครับตัวไหนสู้นกเบอร์24นะครับเทียบกันแบบนี้เลยเอานกแก่ๆมาเทียบกันแบบนี้เลยครับมือสองมาขุดได้มือใบได้มือสองมือใบให้มันบันไปพอชิ้นจิ้มตำแหน่งหาโมนี่ก็ชิ้นกึกให้นู่นนี่ครับเวียดนามเหนือนะครับอันนี้คือเวียดนามเหนือนะครับเป็นนกไซส์ใหญ่ๆนะครับตำแหน่งนอกวงชิ้นกว่าเกินนู่นเอานกแก่ๆมาเทียบแบบนี้เลยเทียบกับนกป่าที่อยู่ในกรงเล็กนะครับมือใบเลยดอกมือใบสันติครับกินกว้างเลยนู่นดูนะครับดูไว้แล้วนะครับเทียบกันแบบนี้เลยตัวไหนสู้นกบ้างนะดูเองนะครับแต่ผมคัดนกเบิ้ลอย่างเดียวนะครับยังไม่มีตัวไหนเบิ้ลนะครับยังไม่มีตัวไหนเบิ้ลนะครับยังไม่มีตัวไหนเบิ้ลนะครับถามว่าสวยไหมสวยทุกตัวครับแต่ว่าเราเอาแต่นกเบิ้ลนะครับนี่ครับเบอร์12นะครับเบอร์12กลางปีกใส่นะครับดูไว้นะครับเบอร์12สู้นกนะครับเบอร์12นะครับเบอร์11นะครับร้องนะครับนี่ครับเบอร์12นี่สู้นกนะครับกลางปีกใส่นะครับนี่ครับนักสู้ต้องแบบนี้ครับเบอร์12นะฮะกลางปีกใส่นะครับแบบนี้คือใจถึงแน่นอนไปถึงขึ้นเรายังไงก็สู้ครับแบบนี้นี่นะครับตัวข้างล่างที่อยู่ในกรงนี่คือเป็นนกเทียบนะครับเจอสับเกลือจิ๋วเลยสับผันเกลือไปสินี่นะครับเบอร์12น่าสนใจนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ยิงเปิดเพลงครับแต่ใจถึงครับการปิดใส่แบบนี้คือใจถึงแน่นอนสู้แน่นอนครับเบอร์12นะน่าสนใจนะครับเบอร์11ก็น่าสนใจนะครับเขาบอกว่าเมื่อยหมดเมื่อยหมดเมื่อยให้สองตัวนี้น่าสนใจนะครับสองตัวนี้น่าสนใจนะครับเบอร์11กับเบอร์12ครับเบอร์12ร้องนะครับเบอร์12นะครับสู้นกด้วยนะครับนี่เบอร์12นะครับน่าสนใจนะครับสู้นกดีนะครับจุกด้วงนะครับเบอร์11เบอร์12นะครับก็นะ